ทำงานมาพร้อมกับประสบการณ์14ปีพร้อมกับมงการันตีที่ทีมเรียต้องชนะนะคะแต่ขอโทษทีค่ะนี่รายการ The Face และนี่ก็เป็น The Winner ของ The Face ถ้าอยากจะชนะอยู่ทีมพี่ค่ะทีน่าก็เก่งที่ทีน่าได้ชนะ The Face แต่มันเป็นคนที่คิดก่อนพูดค่ะแต่บางคนที่แบบพูดแล้วไม่คิดอ่ะคนดูนะก็ไม่ฉลาดไม่ต้องเป็นห่วงไออยู่ดูแลตัวเองเธอเรากลับมาเรารู้แล้วว่าเราจะชนะยังไงพอมีจีน่ามีแบงค์เข้ามาเรารู้สึกสบายใจแล้วรายการนี้เอนเตอร์เทนแน่นอน